ครับศักดิ์มงคลลูกบุญมีครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเดือนหนึ่งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกบุญมีครับที่จังหวัดบุรีรัมย์มีใครไปทุ่งบ้างไปซ้อมบ้างที่นั่นจงสนั่นครับครอบเพื่อนๆพี่ๆในค่ายเชื่อกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุจะเข้า17แล้วครับเราสูงเท่าไหร่172นี่นะครับน้ำหนักปล่อยมาอีกเดียวครับ61 62นี่ครับเรามวยแต่ตายเลยครับเดินครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับเพชรสายฟ้าครับเคยเจอกันไหมไม่ครับไฟแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเข้ามาป่ะก็ดูนิดๆครับเขามวยแต่ตายเลยพอจำได้ไหมก็หมัดตีขานี่นะครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมของใครไหมก็เข้าวงในครับก็คือเดินจากวงในว่าเถอะล่าสุดเราต่อยไว้ที่อยู่สุรินทร์ครับวันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยครับตอนนั้นปล่อยต่อยไม่ได้ผลก็ชนะครับชนะมาแล้วก็มาต่อวันนี้เลยแต่วันนี้ช่างต่อยเนาะครับอย่างเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงวันนี้น้ำหนักเราต่อย125เมื่อกี้สอบไป128ครับ128เลยครับใหญ่ไปเลยอันนี้ปล่อยมาป่ะปล่อยมาครับแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะครับร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละก็100ครับเต็ม100เนาะตรงแรงครับเราต่อยมวยมารู้ๆทุกวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณ100ครับ100เราไฟได้เนาะครับผมไฟที่เราคุมมากี่กิโลก็4กิโลครับ4กิโลได้เราคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับฝากเจอแฟนคลับเราหน่อยฝากชาวบุรีรัมย์เชียร์ผมด้วยนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับผมโอเคมากบางชายครับ